ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีสภาพการจราจรที่ติดขัดขณะที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีจำกัดจึงจำเป็นต้องมีการสร้างโครงข่ายเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือสายสีม่วงใต้ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วงเหนือทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของรฟม.รวม6สายทาง13โครงการมีกำหนดเปิดให้บริการดังนี้ปี2561สายสีเขียวใต้ปี2563สายสีน้ำเงินสายสีเขียวเหนือสายสีชมพูและสายสีเหลืองปี2565สายสีน้ำเงินต่อขยายสายสีเขียวเหนือต่อขยายและสายสีเขียวใต้ต่อขยายปี2566ถึง2567สายสีส้มตะวันออกสายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มี17สถานีระยะทางทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน 12.6 กิโลเมตรทางวิ่งยกระดับ11กิโลเมตรแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือลดระดับลงและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใต้ดินบริเวณคลองบางซื่อแล้วเบี่ยงเข้าสู่ถนนสามเสนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีแรกของโครงการ 1. สถานีรัฐสภา 2. สถานีสีย่าน 3. สถานีวชิรพยาบาล 4. สถานีหอสมุดแห่งชาติ 5. สถานีบางขุนพรหม6. สถานีผ่านฟ้าเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 7. สถานีสามยอดซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากนั้นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี 8. สถานีสะพานพุทธ 9. สถานีวงเวียนใหญ่ 10. สถานีสำเรแล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับ 11. สถานีดาวขนอง 12. สถานีบางปะแก้ว 13. สถานีบางประกอบ 14. สถานีสะพานพระราม 9. 15. สถานีราชบุรณะ 16. สถานีพระประแดงและ 17. สถานีครุไนสถานีได้ออกแบบให้ทันสมัยสวยงามโปร่งสบายตาและสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับพื้นที่ปลายสายทางเป็นโรงจอดรถไฟฟ้าหรือ Stabling Yard ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลีสุขสวัสดิ์นอกจากนี้ยังมีอาคารจอดแล้วจอดหรือ Park and Ride เพื่ออำนวยความสะดวก2แห่งได้แก่อาคารจอดแล้วจอดที่สถานีบางประกอบสูง10ชั้นจอดรถได้ 1,640 คันและอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีราชบูรณะอาคารที่1สูง8ชั้นจอดรถได้495คันและอาคารที่2จอดรถได้864คันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2561และเปิดให้บริการในปี2566ถึง2567เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรฟม.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้มีประสิทธิภาพพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับชีวิตเมือง